ูให้ดูเลยพี่อาร์มพี่อาร์มลืมไม่ได้เหรอใช่เอางี้หรือเราให้คะแนนเขาสร้างสรรค์ด้วยไหมขอร้องเออให้คะแนนสร้างสรรค์ด้วยเชอรี่กับมะพร้าวโอ้ยมาได้ไงเนี้ยและคนแรกนะครับที่จะออกมาว่านะครับผมเรนเจอร์เฟิร์นไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับนันนอนนะครับเฟิร์สเห็นโจทย์แล้วอึ้งและอึ้งเท่านั้นครับว่ายังไงเฮ้ยเฟิร์สไม่ธรรมดานะเนี่ยเฟิร์สเริ่มวาดอย่างคล่องแคล่วครับดูเป็นรูปร่างเลยทีเดียวเสื้อวะพอเริ่มวาดอย่างอื่นประกอบกันเข้ามาเนี่ยเพื่อนก็พากันงงเลยครับทีนี้คงผมแสงเสื้อไม้แสงเสื้อไม้โอ้โหเอาตรงตรงตัวเลยล่ะซิงอันนี้ปาล์มเสื้อเหมือนกันไม่รู้ชายหาดหนึ่งเดียวของผมเป็นตากผ้าโอเคโอ้ยชายหาดเป็นไปได้นะเพราะอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำหรือเปล่าเนี่ยลองดูดีๆลองดูองค์ประกอบภาพดีๆอันแรกดวงอาทิตย์เสื้อที่อยู่ในดวงอาทิตย์และมีต้นไม้ต้นมะพร้าวอยู่ในชายหาดมันเป็นเสื้ออะไรฮาวายและคำตอบก็คือเสื้อฮาวายครับข้อนี้ตอบผิดทุกคนนะครับแต่มันก็เขียนยากนะเสื้อแต่มันยากมันยากไปแล้วมึงจำไม่ดีถูกแล้วนี่กูตากผ้าเลยเดี๋ยวไอเสื้อฮาวายไม่ต้องตากได้ไงมันจะแห้งได้ไงถ้าไม่ตากอ่ะพวกคุณมีไอเดียไหมในการวาดเสื้อฮาวายเอาไว้ว่าเสื้อแล้วก็หน้าคนโผล่เนาะอุ้ยโอ้โหเห็นโจรแล้วยิ้มแบบนี้เนี่ยหวานหมูเลยใช่ไหมล่ะเพิร์ดอุ้ยเส้นขาดแล้วขาสั่นไปนิดเส้นเลยขาดไปหน่อยเลยครับโอ้โหเฮ้ยทำล็อกข้อสอบนะไอโน่รูปนี้ดูทุกคนจะมั่นใจนะครับไอ้จริงโหปืนทุกคนตอบว่าปืนหมดเลยมีชิมอนบอกว่าปืนพกและคำตอบก็คือปืนข้อนี้แจกคะแนนกันไปท่วนหน้าเลยเลโอเห็นโจรแล้วถึงกับเมื่อไปเลยครับเดี๋ยวกลับมาก่อนว่ายังไงวะท่าทางดูหนักใจนะครับแต่พอวาดไปนิดเดียวเพื่อนก็ร้องอ๋ออยู่นะครับพอแล้วพอแล้วไม่รู้ว่าอ๋อจริงหรืออ๋อหลอกเนี่ยฮะอ้าวโหผิดคาดแล้วคดีพลิกคดีพลิกโอ้ยเอาละสิครับเหมือนคดีจะพลิกนะครับหลายคนรีบเปลี่ยนคำตอบเลยครับอ๋อไม่ใช่รู้แล้วฉันรู้จะไม่ใครรู้เหมือนฉันหรอกโอ้ชอว้าอ้าวอ้าวโอ้ยเด็กชอกูไม่ดูเลยพี่อาร์มพี่อาร์มรู้ไม่ง่ายหรอใช่เอางี้หรือเราให้คะแนนเขาสร้างสรรค์ด้วยไหมขอร้องเออให้คะแนนสร้างสรรค์ด้วยเชอรี่กับมะพร้าวโอ้ยมาได้ไงเนี้ยเขาเป็นไอ้นี่ประธานเขาเป็นมาเฟียเขามันจะมากินเชอรี่อะไรอ่ะตอนแรกเปิดมาเลยตอบได้แล้วจะให้หยุดว่าเราด้วยแว่นตาใช่ใช่ตอนแรกแว่นตามาแล้วตอนแรกแว่นตามาแล้วสักพักเริ่มมีขีดอะไรสมองจักรยานแน่นอนและคำตอบก็คือมอเตอร์ไซค์ข้อนี้เฟิร์สปอนภูวินเพิร์ทชิมอนได้คะแนนแต่จักรยานดูเป็นไปได้นะคุณหนึ่งเขาก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณปาล์มไปเอางี้ดีกว่าเจ๊ถ้าเกิดใช้เท้าวาดมันยากไปลองใช้กระหล่ำวาดดูเอ้ยมีคนเข้าใจอยู่คนเดียวอ๋อใช้เท้าสองเข้าใจอ๋อใช้เท้ากระหล่ำเออใช้กระหล่ำแทนตอบไปเลยโอ้